สวัสดีแฟนๆพวกมันทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเรามาต่อกันที่ซีรีส์ของลิซิดอนครับจะไต่แรงสำเร็จได้หรือเปล่าครับโอ้โหรอบนี้ครับเราเจอกับลิซิดอนครับ B5 ครับต่อจากตะกี้เลยครับเมื่อกี้เราเจอลิซิดอน C1 นี่เจอ B5 ครับจะไหวไหมวะเนี่ยมาโอ้เราได้สีปองครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยลิซิดอนเหรออืมงั้นใช้อีวูแล้วกันนะเพราะว่าเขาคงไม่น่าจะสแปมพวกเฟรมทาวเวอร์บ่อยหรอกมาเริ่มกันเลยครับยิงลูกไฟไปเอาดิยิงลูกไฟมาเหมือนกันเหรออ้าวเฮ้ยเขาสแปมบ่อยมากครับลูกไฟลูกนี้น่าเราน่าจะเลือกกบมาครับเนี่ยโอ้โหจับเลยเหรอไม่นึกว่าจะจับตรงนี้เลยอะอะไรโอ้ไฟพันไม่ได้ครับโดนสกัดด้วยเฟรมทาวเวอร์นี่เฟรมทาวเวอร์กลับเข้าไปนี่อะไรบินเหรอแอนตี้แอร์ครับฟาดหานแล้วก็สไลด์ลงไปยันลงไปกวาดล่างมันยันอีกทีนึงเฟรมทาวเวอร์กวาดล่างแล้วยันอีกทีนึงกาตายดิไม่แตกแล้วนี่จับพุ่งเลยครับไฟสปีดทอสครับพุ่งโล่งลงไปยันลงมาแฟลบี้ครับเรียบร้อยครับจะจับด้วยตะกี้1-0ครับสีมันไม่มีผลหรอกว่าใครเก่งไม่เก่งมาตอนที่รอบที่2ครับยิงลูกไฟไหมครับทนกันนี่เคาน์เตอร์กันได้โอ้โหมันใส่อาศัยจังหวะนี้ครับพุ่งเข้ามาครับการเหรอยันลงไปกวาดล่างครับแล้วก็ไซส์หีบทอยครับได้อยู่ครับเมื่อกี้เขาเคาน์เตอร์ด้วยคลิปที่เข้าฮีทครับโดนไป200กว่ายันลงไปอะไรจะพุ่งเหรอนี่ทุ่มโลกอีกรอบนึงนี่ไงล่ะเจ็บปวดไหมล่ะอีกรอบนึงไหมล่ะอุ้ยจบได้ครับกวาดล่างครับต้องทุ่มโลกอีกทีนึงครับเรียบร้อยครับอย่างนี้โอ้โหไซส์หีบทอยครับท่านี้มันสุดยอดจริงๆครับแบบมันแรงมากครับมันอยู่ที่ประมาณ150ขึ้นมั้งนะถ้าจะไม่ผิดถ้าเกิดโดนแบบคลิเนี่ยก็โดนประมาณ200ครับจบแล้วครับตาแรกครับได้มาบวก75ครับอีกประมาณ200แต้มครับอีกประมาณ200แต้มเท่านั้นเองโอเคครับงั้นเรามาดูกันที่คู่ต่อไปกันเลยครับคู่ที่2ครับของคลิปนี้นะครับเจอกับตัวอะไรครับเราเจอกับบาชาโม่ครับ B5 B5 ด้วยเว้ยบาชาโม่ด้วยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มั้งเพราะว่าเราค่อนข้างจะเชี่ยวชาญบาชาโม่ระดับหนึ่งนะไม่ค่อยคุยเท่าไหร่เลยมาดูกันนะครับบาชาโม่คนนี้นะครับจะมีสไตล์การเล่นบูล้างผ่านเหมือนผมหรือเปล่าบาชาโม่นี่ควรจะเล่นซัพพอร์ตตัวไหนดีน่าจะเลือกใช้ลองใช้กบดูก่อนนะผมว่ามันอาจจะบ้าบุกก็ได้มาเริ่มกันนะครับรอบแรกครับเฟรมทาวเวอร์ครับไม่เข้ามาเบสทิกมากันได้ครับตีปกติครับแล้วก็ตีเข้าไปในเคาน์เตอร์ด้วยเบสทิกเหรอนี่ส่วนในเคาน์เตอร์ครับลงมาไฟพันเขากวาดล่างครับหลบไฟพันได้ครับสกายเฟอร์คัทไม่โดนครับกวาดล่างเหรอนี่กวาดล่างเหมือนกันไฟมิกทอสครับจับเลยครับทุ่มโลกนี่ท่าระดับตำนานเลยนะเว้ยจับอีกทีนึงเฮ้ยอีกทีนึงว่าตีกวาดล่างแล้วก็ไฟมิกทอสรอบนึงครับโอ้โหนี่ผมจะสแปมท่านี้จนตายเลยก็ได้เนี่ยถ้าเกิดจับได้นะมาตอนที่รอบที่2ครับโอ้บาชาโม่นี่ไม่ทำอะไรเลยครับเนี่ยใช้เก็ตโคกาชิระครับยิงน้ำไปก่อนครับมาแล้วประชิดแล้วเว้ยตีปกติครับยังไงโอ้โหสกายเฟอร์คัทครับอะไรแฟร์บิดอะไรไม่ไปครับเมกาซิตอนเอ็กครับโอ้เขายังฆ่ายังกล้าใช้สกายบัคคัตอีกเหรอเนี่ยเขาแปลงครับเมก้าบาชาโม่ครับยังไงเดี๋ยวมันจะเดาจังหวะถูกไปแล้วอะไรกันนิ่งเฟรมคิกเหรอเอาไปเลยครับอ้าวโอ้ไม่เข้าฉากครับไฟพันเข้าไปเต็มๆครับกวาดล่างแล้วก็ไซส์มิกทอสครับจบครับอย่างนี้เรียบร้อยครับพุ่งโลกเข้าไปครับเฮ้ยตะกี้ผมตกใจมากเลยที่เขาเลือกกดท่าไม่ตายพร้อมกับผมอ่ะเพราะว่าผมเคยทำคลิปที่ท่าไม่ตายชนกันใช่ป่ะคือลิซอนเนี่ยเป็นตัวที่จะชนะทางท่าไม่ตายของบาชาโม่นั่นเองนะฮะได้บัมบวก75ครับก็โอเคครับมางั้นเรามาดูกันที่คู่ที่3กันเลยครับเราเจอแล้วนะครับสำหรับคู่ที่3
มาดูครับว่าเราเจอกับตัวอะไรเอ่ยเปลี่ยนตัวบ้างเถอะมาเจอกับซื้อไนท์ครับ C2 ก็ใช้ได้ใช้ได้จะสู้ไหวไหมวะเนี่ยโซนไนท์นี่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าออกไวมากแล้วก็ค่อนข้างจะรัดกุมในเรื่องของระยะทางครับทุกคนที่เคยดูนะครับก็น่าจะรู้ครับว่าโซนไนท์มันอันตรายขนาดไหนอันตรายจริงๆมาดูกันเลยครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงครับมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับยิงเข้าไปครับเฟรมทาวเวอร์ยังไงเฟรมทาวเวอร์ทิ้งโอ้โหโดนยิงสอนเข้ามาครับเอ็นกี้บอลครับไม่น่าเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยเคาน์เตอร์กันได้ไงล่ะอะไรตีเนี่ยไฟฟ้าเข้าไปครับแอร์สแลปต่อยทีนึงแล้วก็ไซส์สีทอสครับเป็นคอมโบครับพุ่งลงไปยังไงแล้วก็ชาร์จยันลงมากวาดล่างไซส์สีทอสโอ้โหไม่ทันครับโดนเคาน์เตอร์ก่อนโดนตีรอบตัวโอ้โหคอมโบนะครับตีปกติเข้ามาครับสตอร์พาวเวอร์กันได้ครับตีชาร์จตีเข้าไปแล้วก็ใช้เกโคกาคิระครับเข้ากันได้ครับยันลงมาไม่โดนครับโค้งพุ่งลงมากันได้เหมือนกันต่อยยันไฟพันกวาดหน้าครับเรียบร้อยครับถ้าเกิดเรื่องระยะประชิดนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะแต่อย่าให้มันมีแบบระยะห่างเกินไปมาต่อที่รอบที่สองครับอะไรเกโคกาคิระครับยิงน้ำเข้าไปครับได้อยู่ได้อยู่จับครับจับไม่ได้ครับยิงมากันได้เหมือนกันครับยันลงมาตื่นขึ้นมาไซน์มีทอยกับเคาน์เตอร์พอดีด้วยโดนแบบคลิด้วยทุ่มลงไปลบไป200กว่าแล้วก็กวาดล่างครับแล้วก็ทุ่มอีกทีนึงครับเรียบร้อยครับโอ้นี่มันท่าหากินสุดๆครับไซน์มีทอยเนี่ยโอ้โอเคครับงั้นเรามาดูกันที่คู่สุดท้ายครับของคลิปนี้ครับโอเคครับตอนนี้ครับเราเจอแล้วมาดูกันครับว่าคู่สุดท้ายของคลิปนี้เจอกับตัวอะไรครับโอ้โหคุณพระเจ้าเจอกับจูใครครับ A4 ครับ 4,000 กว่าแมตช์แน่น่าจะโหดครับน่าจะโหดจะชนะหรือเปล่านี่ก็อยากชนะนะถ้าเกิดผมชนะเขาเนี่ยผมก็จะสามารถมีสิทธิ์ไต่แรงนะฮะเป็นขึ้นเป็น B2 ครับโอเคครับมันเริ่มเลยครับรอบแรกครับเอาปลาใบไม้มาครับยิงไปไปครับเผาให้หมดอะไรอะไรชาร์จเหรอเคาน์เตอร์กันได้ครับตีปกติไปครับโอ้โหโดนการขอเข้ามาครับโดนกวาดหน้าครับจูใครยังไงจูใครแอนตี้แอร์เข้าไปครับน่าผลกันเนี่ยโอ้โหโดนแซงโอ้จะตามด้วยท็อกซิกครับรถดีเฟนส์ผมอีกโอ้โหคอมโบต่อแล้วตามด้วยนิเตครับอะไรไฟพันทนกันครับไซมิคคอสไม่ถึงครับโดนเคาน์เตอร์กลับมาครับก้านคอบูเลตซีดมาตบครับตีชาร์จตีโอ้โหไม่ทันตีครับโดนตีไปตีเข้ามาครับสกัดเอาไว้ผมนึกว่าเขาจะจับครับไม่ใช่ครับเขาก็โดนบูเลตซีดครับโอ้โดนนำไปก่อนครับ1-0จบเกมได้ไวมากๆครับโอ้เดือดมากครับคนนี้เก่งเก่งเก่งมากเก่งมากมาต่อที่รอบที่2ครับผมเป็นอีบุยแล้วนี่ตีไว้ครับมองเข้าไปเฟรมโพเวอร์ครับกวาดบอลไม่ได้ครับเขากระโดดลิเบตลงมาครับแล้วก็คอมโบครับหลุมคอมโบอะไรไฟพันเข้าไปครับแอร์สแลดแล้วก็ไซส์ดิกทอยครับทุ่มอีกทีนึงครับคุ้มเข้าไปครับยันลงมาตั้งลากรเข้าไปครับเมก้าจูใครครับโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอคอมโบอย่างนี้เลยโอ้เขาตี2ทีครับแล้วก็ใช้ท่าฟอสเลสไฟครับเป็นท่าไม่ตายของจูไทครับน่าจะลดเยอะเหมือนกันเนี่ยลดไปประมาณ150เนี่ยก็เยอะอยู่ครับเขาใช้กบครับเกโกกาชินาครับยิงสกัดเอาไว้ครับแล้วแปลงบ้างครับเมกาลิซอนเอครับไทอีวูครับเพิ่มแรงโจมตีโดนนี่เปลี่ยนสกัดเอาไว้บินข้ามครับรีซิตอะไรไฟพันเข้าไปแอร์สแลดแล้วก็ไซส์มิกทอยครับตายหรือเปล่าไม่ตายหรอนี่เลยท่าไม่ตายต่อตีลิงเบสครับเรียบร้อยครับโอ้เกือบไปแล้วครับ1เท่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสอยู่มาต่อครับปอยต์นอนลาวครับ
ยิงเฟรมทาวเวอร์ไปครับเผาใบไม้ไปตายเหรอเขาแคนเซิลเคาน์เตอร์ครับแล้วก็จับครับเทคนิคขั้นสูงครับเทคนิคขั้นสูงดีซีดเหรอนี่เผาทิ้งเลยแต่อะไรยันลงมาไม่ถึงครับเคาน์เตอร์ไม่โดนครับเขาทิ้งระยะครับแล้วพิจารณาครับฉลาดมากเขาวางรีซีดครับตามด้วยบูเลตซีดไฟพันเข้าไปครับทะลุเข้ามาแอร์สแลปไม่โดนครับเขาตีบุตรเข้ามาครับเคาน์เตอร์สุกไปไม่ถึงครับโดนหลังมือเข้ามาเอ้ยยันเข้าไปเอ้ยเอาดินี่แอนตี้แอร์ครับพุ่งเข้าไปฟาดหางครับแล้วแฟลวิสไม่โดนครับใช้อีวูยครับกิกาเดย์ไม่โดนเหมือนกันระยะไม่ถึงครับเขาใช้เก็กโคกาชิรับนี่ยันลงไปเข้ากันได้แอนตี้แอร์ครับเอาดิยังไงยันลงไปโอ้เขาใช้ดีเทคครับนิเบตลงมาครับไม่โดนครับชาร์จมากันได้ครับหนีซีดอะไรแฟลวิสเข้าไปติดท็อกซี่ครับโอ้โหแล้วตามด้วยหลังมือครับแล้วก็นิเบตครับยังไงนิ้วเนี่ยโอ้โหเขาแดกเข้ามาจับเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับเขาอ่านเกมขาดมากครับระดับจูไข่จบกันโอเคครับคลิปของลิลอนในพาร์ทนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับเราไปตั้ง75เนี่ยโอ้โหเก็บใหม่เลยทีเดียวโอเคครับใครที่ชื่นชอบพาร์ทนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะฮะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ